วัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวชมสะพานสกายวอล์กหรือสะพานแก้วของวัดเขาตะแบกนะครับจะเปิดให้ชมในวันที่5ธันวาคมวันพ่อใกล้ๆนี้นะครับแต่วันนี้ผมก็มาถ่ายทำให้ดูล่วงหน้าก่อนนะครับเพราะเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นและสวยงามมากครับเป็นไฮซีซั่นของจังหวัดชลบุรีครับเดินทางมาถนน331ห่างจากกรุงเทพประมาณ100ฟโลครับทางคมนาคมสะดวกสบายมากครับก่อนหนึ่งก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำผลงานให้ช่องของผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการจัดทำภาพสวยๆแล้วก็คลิปดีๆนำเสนอแก่ท่านต่อไปได้เรื่อยๆนะครับก็เป็นบรรยากาศด้านในครับเป็นตอนนี้กำลังหล่อพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่มากเลยครับที่ข้างๆสะพานนะครับบรรยากาศก็ไม่ร้อนครับลมเย็นสบายครับตัวนี้ก็เป็นกระจกครับสะพานกระจกที่ว่าเรามองจากด้านบนลงไปครับเห็นทิวต้นไม้ครับดอกไม้สวยงามมากครับใต้สะพานครับบริเวณทางขึ้นนะครับเป็นสะพานคอนกรีตครับ339คันนะครับที่ต่อจากบันไดตัวนี้ขึ้นไปไหว้พระทางด้านบนนะครับก็เดินในร่มไม้นะครับร่มรื่นดีครับไม่เหนื่อยเลยครับพี่ครับเหนื่อยหรอกสนุกเนาะครับมาทำบุญครับไม่เหนื่อยเลยครับโอ้เกเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับมาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากนครพนมครับโอ้เยี่ยมยอดครับผมลุยถึงที่เลยครับชลบุรีครับป้ายขาวตะแบกยินดีต้อนรับครับเป็นไงครับเยี่ยมยอดเลยนะสะพานแก้วนี้ยาวประมาณ200เมตรครับแต่ตรงกระจกเนี้ยอยู่ประมาณ50เมตรนะครับพลังดีเลยครับรายการพาเที่ยวพาชิมแซ่บทั่วไทยครับได้มาถึงบนอุโบสถแล้วครับก็ต่อไปก็จะเข้าไปนมัสการหลวงพ่อนะครับในพระอุโบสถนะครับแล้วก็มาร่วมไหว้พระครบขอพรครับในพระอุโบสถกันนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณทางลงไปสะพานแก้วนะครับทางลงจากพระอุโบสถไปสะพานแก้วนะครับทางลงก็สบายครับ215ขั้นครับ
ลงได้สบายเลยครับชิวๆครับเดินตามเงาล่มไม้ครับก็ล่มลื่นเย็นสบายลมพัดขึ้นมาทำให้รู้สึกเย็นมากครับครับก็เราก็มาซื้อตั๋วที่ข้ามสะพานกระจงครับเปิดตั้งกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยเปิดตั้งแต่9โมงเช้าค่ะถึง5โมงค่ะแล้วมีวันปิดวันเปิดไหมครับก็เชิญมาเที่ยวที่วัดเขาตะแบกครับรายการพาเที่ยวพาทีมแซ่บทัวร์ไทยนะครับขอเชิญทุกคนนะครับใบนี้ก็40บาทครับมีบัตรคิวครับก็40บาทก็เท่า60บาทนะครับก็ขอบคุณครับคำแนะนำในการเดินเที่ยวนะครับชมสะพานกระจกชมธรรมชาติครับสวมถุงเท้าที่จัดไว้ให้ครับเข้าและออกตามเวลากำหนดครับคือ8โมงนะครับเริ่มต้นครับควรอยู่เฉพาะในเส้นทางที่เขากำหนดนะครับห้ามเคาะหรือขูดกระจกนะครับงดใช้บริการเวลาฝนตกหรือหมอกลงจัดนะครับเพราะมันจะลื่นครับระวังกล้องครับโทรศัพท์มันจะร่วงลงไปทางด้านล่างนะครับก็ท่านค่าบริการท่านละ40บาทครับรอบละ100ท่านนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางมาที่สะพานแก้วครับหลังจากซื้อบัตร40บาทนะครับก็เดินมาเพื่อเปลี่ยนรองเท้าที่สะพานนะครับเจ้าหน้าที่จัดไว้ให้แล้วครับครับเริ่มต้นก็มาถึงซื้อบัตรมาแล้วครับแล้วก็เราก็มาเปลี่ยนรองเท้าครับใส่รองเท้าที่เขาเตรียมไว้ครับเพื่อให้กระจกไม่เป็นรอยครับบางทีพื้นเราแข็งครับพื้นรองเท้าแข็งก็จะทำให้กระจกนั้นเป็นรอยได้แต่ว่าเราใส่รองเท้าเพื่อซอฟต์นะครับเราซื้อบัตรมาแล้วใส่ถุงเท้าเรียบร้อยแล้วเราก็มาวัดอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเช็คครับครับป้องกันโควิดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาจุดที่เอาบัตรสแกนนะครับครับแล้วก็เราก็ผ่านเข้าไปในด้านไหนครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาตอนเย็นนะครับวันนี้เป็นวันเปิดทดลองใช้สะพานนะครับช่วงเทสนะครับเปิดจริงๆวันที่5ครับเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมทัศนียภาพวัดเขาตะแบกนะครับเป็นไงบ้างครับเสียวไหมครับได้ครับครับบริเวณทัศนียภาพทางด้านล่างครับก็สูงมากเลยครับครับก็วันนี้เป็นไงบ้างครับสภาพบรรยากาศมันสูงไหมเนี่ยโอ้ไม่กลัวใช่ไหมครับก็สะพานนี้ยาวประมาณ200เมตรนะครับสะพานแก้วอยู่ที่50เมตรนะครับอันนี้เป็นทัศนียภาพโรงงานอุตสาหกรรมครับก็มาชมทัศนียภาพบนสะพานแก้วนะครับที่วัดเขาตะแบกThank you.
ทางล่างก็เป็นวิวต้นไม้ครับดอกไม้สวยมากเลยครับสวัสดีครับโอ้มาเที่ยวไกลแล้วมาจากไหนกันนะเนี่ยโคราชเหรอครับโอ้มาไกลๆกันทั้งนั้นเลยนะครับเป็นไงบ้างครับอากาศครับสวยมากครับเย็นสบายสวยมากครับที่สะพานกระจกนะครับเขาตะแบกเป็นไงบ้างครับเสียวดีไหมโอ้สวยเสียวแต่สวยสูงมากครับน่ากลัววิธีมองไงไม่ให้มันน่ากลัวล่ะมองระยะไกลๆใช่ไหมครับมองก้มมองไม่ได้นกน่ากลัวกลัวแต่ก็สวยอ่ะก็ยอมอ่ะครับผมตรงนี้เป็นบริเวณทางลงของสะพานนะครับตรงนี้ก็ทางไปถนนสัตว์31นะครับตรงนี้ก็เป็นทางลงจากสะพานแก้วครับตามแนวเงากอไผ่ครับร่มรื่นเย็นสบายครับทางลง317ขั้นนะครับก็สร้างความท้าทายสูบฉีดอะดรีนาลีนให้พุ่งครับแล้วก็ชะลอความแก่นะครับวันนี้มาพิชิตวัดเขาตะแบกนะครับสนุกสนานเฮฮากันครับทุกท่านนะครับทางลงเป็นไงบ้างครับสะดวกสบายไหมสบายแล้วครับขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจในการรับชมผลงานครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำผลงานครับแล้วก็จะได้พบกันผลงานชิ้นต่อไปนะครับสวัสดีครับ